สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกร์ที่15เมษายนปีพุทธศักราช2564นะครับก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าช่วงนี้ผมคงไม่สามารถที่จะไปดำเนินรายการในห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะทำการหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอย่างจริงๆจังๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คงไม่ต้องไปพูดถึงตัวเลขไม่ต้องไปพูดถึงการติดเชื้อรูปแบบการติดจะเป็นยังไงอภิปรายกันยังไงอันนั้นเป็นความรู้ที่ท่านผู้ฟังผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยคงจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เราไปรับเชื้อเข้ามาและทำอย่างไรไม่ให้เชื้อที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยออกไปสู่ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆนะครับท่านผู้ฟังอยู่นิ่งๆดีที่สุดนะครับก็เลยต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าเราคงจะต้องจัดรายการกันทางโทรศัพท์แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเป็นถึงวันที่30เมษายนนะครับก็คือประมาณสัก14-15วันประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมาเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะได้กลับมาในรูปแบบของบรรยากาศเดิมๆกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก็รบกวนคุณผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยตระหนักและอย่าประมาทก็แล้วกันนะครับกับเรื่องของโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับเอาละครับวันนี้วันพระศุกร์ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมจะมาฝากกันนะครับสองช่วงเวลาโดยช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยแล้วก็การส่งออกในไตรมาสแรกนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิจิตรลิ้มลือชานะครับรองประธานสภาหอการค้าไทยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่สองของรายการวันนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้วันพระศุกร์นะครับก็จะพูดคุยกันเรื่องของการวางแผนเกษียณสำหรับชาวฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทำงานอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องวางแผนเริ่มต้นกันอย่างไรพูดคุยกับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเรามอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่าทาง Facebook Liveเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับทาง YouTube ทาง Facebook Live เนี่ยท่านผู้ฟังก็ยังมีภาพอยู่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ภาพสดนะครับขออนุญาตในช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะฮะเรื่องของโควิดมันกำลังอาละวาดอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคือถ้าสามารถที่จะร่วมสนุกได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะไม่เห็นภาพแค่นั้นเองนะครับแต่มีเสียงที่เหมือนเดิมนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับเราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลก็มีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564นะครับโดยมีรางวัลนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นจำนวนทั้งหมด108รางวัลด้วยกันนะครับ108รางวัลอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินนะครับประจำปี2564ซึ่งในปีนี้นะครับจะมีรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่นจำนวนทั้งหมด108รางวัล นะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนโรงเรียนและนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564นะครับโดยในโครงการดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ฟังครับคำถามคือจะมีรางวัลมอบให้กับนักเรียนที่มีวินัยในการออมดีเด่นจำนวนทั้งหมดกี่รางวัล นะครับจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live
ข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่12 13 14ไล่เรียงกันมาเลยนะครับก็มีทั้ง3ท่านท่านละ1วันนะครับวันที่12คุณบุษกรก้องแดนไพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่13คุณประวิตรภูมิ่งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็วันที่14นะครับคุณชัชวาลสันทัศน์จากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งเตือนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าธนาคารออมสินเปิดให้สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับในวงเงินระหว่าง 10,000 ถึง 200,000 บาทและจะได้รับเงินภายใน3นาทีนะครับข้อมูลนี้เนี่ยธนาคารขอยืนยันว่าเป็นเท็จนะครับเป็นการนำเอาข้อมูลบางส่วนของสินเชื่อของธนาคารออมสินมาเผยแพร่แล้วก็บิดเบือนจากความเป็นจริงไปเป็นการจงใจนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับธนาคารออมสินขอจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับที่จะไม่ส่งหรือไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังและก็ประชาชนทุกท่านนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารอย่างถูกต้องท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook ของธนาคารออมสินนะครับ GSB Society หรือหมายเลขโทรศัพท์1115 Contact Center ของธนาคารออมสินก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยและการส่งออกไตรมาสแรกพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ท่านผู้ฟังครับครับต้องพบกันทางสายนะครับคุณวิสิทธิ์ฮะช่วงนี้ก็นโยบาย work from home นะครับตอนนี้ก็ทั้งรวมทั้งวันหยุดด้วยรวมทั้งจริงๆเดี๋ยวหลังวันหยุดเนี่ยเราก็คงถ้าอันไหนออนไลน์ได้ก็คงต้องออนไลน์เป็นหลักแล้วล่ะครับคุณพีรพัฒน์รอบนี้ครับคุณวิสิทธิ์บอกว่าดีไหมที่เราถ้าเกิดจะพร้อมร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจไทยนะครับพูดถึงในภาพรวมเนี่ยคุณวิสิทธิ์ครับถ้าร่วมมือร่วมใจเรื่องการแพร่ระบาดก็จะหยุดได้เร็วนะครับแน่นอนเรายังมีภาคส่วนภาคบริการบางส่วนอย่างร้านอาหารร้านเดลิเวอรี่อะไรต่างๆยังต้องทำงานนะฮะไม่อันนั้น work from home ไม่ได้นะฮะเพราะเราจะสั่งอาหารให้มาทานที่บ้านไม่ได้เลยส่วนอันที่ทำได้ก็จะเป็นงานออฟฟิศโดยหลักๆโดยทั่วไปนะครับที่มีคอมพิวเตอร์1เครื่องมี iPad 1เครื่องหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนที่สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำมาเยอะละนะครับมันมีอีกอันหนึ่งครับคุณพีรพัฒน์ที่ผมอ่านข่าวเมื่อ2วันแล้วก็เริ่มดีใจว่าราชการเราก็เริ่มเห็นวิธีปรับตัวนะฮะที่เราต้องการ NSW มาตั้งนานแล้ว National Single Window นะฮะที่เวลาเราจะทำสินค้าของเราส่งออกไปเนี่ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องมี Messenger มีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปกระทรวงนู้นไปกระทรวงนี้เพื่อขอเอกสารเอามารวมที่บริษัทเรารวมเสร็จเอาไปวิ่งส่งต่อไปที่ธนาคารวิ่งไปที่กรมศุลกากรอันนี้ฮะที่เราต้องการก็คือทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดก็คือว่าทุกอย่างสามารถส่งออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเอาพนักงานมานั่งที่บริษัทไม่ต้องเอาพนักงานขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ไปรอบเมืองนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ไม่พอนะสำหรับdelivery อาหารเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณพีรพัฒน์ลองสั่งอาหารนะครับในช่วงเวลาพีคๆช่วงเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับบางทีไม่มีรถมาส่งเรานะครับอันเนี้ยก็ให้เปลี่ยนโหมดมาส่งอาหารแทนอันที่เราเห็นของกรมการค้าต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยใช่เลยคือเขาเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับเรื่องการออกฟอร์มต่างๆที่เพื่อสำหรับเอาประกอบการส่งออกเนี่ยโดยระบบออนไลน์นะครับอันนี้ต้องชื่นชมเลยว่ามันต้องมาแนวนี้ครับมันลดได้ทั้งต้นทุนและก็แก้ปัญหาเรื่องช่วงแพร่ระบาดโควิดได้ดีมากๆครับคุณเพียรพัฒน์ครับแม้ต้องฟังดูเหมือนครับคุณวิสิทธิ์เองจะพอจะมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะฮะไล่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันมีช่องทางอะไรที่จะไปเสริมระบบเศรษฐกิจเราได้บ้างไหมคุณวิสิทธิ์ครับเศรษฐกิจเรากำลังก้าวเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงวันไหนที่สามารถพูดคำได้คำว่าสมบูรณ์แบบอันนั้นก็คือวิธีการที่ลดต้นทุน
มหาศาลนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างแค่กรมเดียวนะครับของกรมส่งเสริมการออกถ้าทุกกรมทุกกระทรวงมีแนวคิดวิธีนี้นะครับเรื่องของงานบริการประชาชนต่างๆเนี่ยให้เป็นดิจิตอลได้หมดเนี่ยนะครับผมว่าลดต้นทุนได้อีกมหาศาลเลยนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตเรื่องของพนักงานหรือว่าลูกจ้างต่างๆที่จะต้องอยู่ในระบบราชการที่หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรากลายเป็นว่าเป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สูงวัยนี่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจะอยู่ในวัยที่ใกล้เกษียณกันเข้าไปในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะอนาคตเองนะครับแม้กระทั่งในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ที่กำลังพยายามหาวิธีกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้หวังพึ่งพาแรงงานต่างชาติได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะดูอย่างช่วงโควิดนี้ชัดเจนมากนะครับการนำเข้าทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างที่จะออกมาสู่รูปแบบดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากๆแล้วก็มันก็มีการปรับตัวให้เห็นเรื่อยๆครับคุณพิพัฒน์เรื่องอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังเรื่องเราอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนมีสั่งอาหารสั่งสินค้าที่ต้องการมาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยโดยที่ลดการเดินทางอันนี้นอกจากที่จะลดปัญหาการติดเชื้อได้เนี่ยก็ลดต้นทุนการเดินทางการใช้พลังงานไปได้เยอะเลยครับคุณเพียพัฒน์ครับอย่างช่วงมกราที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไตรมาสที่1เนี่ยเอางี้ดีกว่าเราได้เห็นภาพเศรษฐกิจมันจะเริ่มเติบโตไปตามแนวที่เราคุยกันแล้วใช่มั้ยก็จริงๆมีแนวโน้มมากันทั้งโลกนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนของประเทศไทยเราถ้าไปเทียบกับประเทศที่เขาพุ่งแรงๆอย่างสหรัฐเนี่ยนะครับก็คงจะเทียบไม่ได้เพราะว่าเขามาด้วยเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 1.9 ล้านล้าน US ดอลลาร์แล้วก็มาด้วยอีกอันหนึ่งคืออัตราการฉีดวัคซีนที่กระจายตัวได้เร็วมากๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐเพราะนั้นเอาเรียกว่านักลงทุนทั่วโลกก็เริ่มหันเททิ้งทองคำไปถือพันธบัตรสหรัฐอะไรทำนองนี้นะครับเป็นภาพที่เขาทำออกมาแล้วสร้างความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วของเราเนี่ยในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคุณระบบเศรษฐกิจและคุณวิศิษฐ์ถ้าเราต้องแยกเป็น 2-3 ด้านนะครับเอาที่ว่ามีส่วนสำคัญมากๆกับ GDP ยังคงไม่พ้นเรื่องการส่งออกนะครับการส่งออกก็ยังอยู่เป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของ GDP คราวนี้เนี่ยแน่นอนท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาได้ด้วยเรื่องของมาตรการต่างๆนี่แหละแล้วก็เรื่องของการที่ยังแพร่ระบาดของโควิดที่ยังควบคุมได้ยากๆในแต่ละประเทศนะครับการส่งออกเลยยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาตัวเลขทำให้เราใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นตัวเลขมันเริ่มดีดกลับมาในเชิงบวกเนี่ยมีตัวเลขบวกหลายตัวที่ก่อนหน้านี้มันยังไม่เกิดนะครับก่อนหน้านี้มันจะลบมาตลอดผมยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มสินค้าคงทนทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีผลกับตัวเลขโดยรวมของภาคส่งออกนะครับเช่นกับพวกยานยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเติบโตที่เรียกว่าใน2เดือนที่ผ่านมาก็โตประมาณสัก10%ซึ่งก่อนหน้านี้ติดลบมาตลอดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าภาคการผลิตภาคการบริการของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มกลับมาแล้วเพราะว่าเริ่มคุ้นเคยกับโควิดข้อแรกนะข้อสองเริ่มมีวัคซีนออกมาความเชื่อมั่นความการเตรียมพร้อมของสินค้าต่างๆเริ่มกลับมาแล้วมันยังจริงๆแล้วมันมีซ่อนอีกเรื่องนึงอยู่ด้วยก็คือว่าในการผลิตวัตถุดิบหลายๆอย่างเนี่ยที่หยุดไปมีผลกระทบกับเรื่องของการกลับมาของเศรษฐกิจด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามีเรื่องการขาดแคลนชิปนะครับชิปที่เอามาใส่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของสมาร์ทโฟนหรือแม้กระทั่งของรถยนต์นะครับก็จะมีหลายค่ายหลายยี่ห้อที่เขาเริ่มออกมาพูดแล้วว่าของเขาเนี่ยตอนนี้ช็อตอยู่นะ
พราะนั้นในสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนประกอบหลายพันชิ้นขาดไปแค่ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวหรือมีสมมติมี100ชิ้นขาดไป1ชิ้นก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาการกลับมาของเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยว่ามันต้องต่อจิ๊กซอให้ครบด้วยนะครับครับเรื่องปัญหาเดิมๆที่เราเคยคุยกันเรื่องของกู้คอนเทนเนอร์อะไรแต่นี่อะไรเนี่ยคลี่คลายขึ้นมาเยอะไหมฮะคุณวิศิษฐ์ก็ตอนแรกดูเหมือนจะเริ่มเรียกว่าถึงจุดที่แย่สุดแล้วก็ค่าเฟรทพุ่งขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วก็เริ่มนิ่งๆนะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอเรื่องคลองสุเอซเข้าไปครับคุณอาเสียพัดครับมันคลองสุเอซนี่ดึงเวลาเราไปอีกเป็นเดือนเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่สถานการณ์ก็เริ่มจะผ่อนคลายลงตรงที่ว่าเริ่มพอหาตู้ได้บ้างถึงแม้มันจะต้องใช้เวลามากอยู่ราคาก็ยังไม่ได้ลงแต่มันช่วงนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่พอมาเรื่องของที่มีปัญหาคลองสุเอซเนี่ยที่มีเรือร้อยกว่าลำไปออกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายร้อยลำที่ตัดสินใจว่าจะไปทางนั้นดีหรือจะไปทางนี้ดีก็ทำให้มันเกิดเรื่องของการดึงและยื้อเวลานะครับเวลาการส่งมอบก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยที่สุดมี1สัปดาห์หรืออาจจะเป็น1เดือนหรือเดือนครึ่งเลยก็มีนะครับในแต่ละรูทที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่จะหมุนเวียนกลับมามันก็ยิ่งช้าก็ไปใหญ่ครับคุณเพียพัฒน์เพราะว่าไอ้ที่มันออกันแล้วมันออกไม่ได้เนี่ยแต่พอมันออกได้เนี่ยมันก็ไปกระจุกตัวอยู่ตรงที่ท่าเรือของส่วนที่เขานำเข้าที่เขาทำงานไม่ทันอยู่แล้วก็ยิ่งไม่ทันก็ไปใหญ่นะครับมันก็เป็นผลกระทบที่เรียกว่าเป็นลูกโซ่ครับคุณเพียพัฒน์ครับทีนี้ถ้าเรามองถึง อุตสาหกรรมการส่งออกในบ้านเราเนี่ยถ้าแยกเป็นบายกลุ่มบายกรุ๊ปอะไรก็แล้วแต่คุณวิศิษฐ์ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคเลยถ้าคำถามนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมก็คอยติดตามอยู่เหมือนกันว่าสินค้าไหนมันเริ่มกลับมาขายได้แล้วนะครับคือถ้าเอาสินค้าที่ขายมาแม้กระทั่งโควิดก็ยังขายได้ขายดีนะครับก็เราคงทราบพอทราบกันอยู่แล้วพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารานะครับพวกถุงมือยางหรือทางการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เติบโตมาดีตลอดจนถึงแม้กระทั่งปีนี้ก็ยังบวกอยู่นะครับแล้วก็พวกที่ work from homeที่หวือหวาในช่วงแรกๆแล้วก็ช่วงกลางๆคือช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วอาจจะดูแผ่วๆไปนิดนึงในบางตัวแต่พอมกราคมเนี่ยเริ่มดีดตัวกลับมาบวกอีกแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจะเห็นได้ว่าหลายประเทศนะครับที่เขาเตรียมการเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรืออะไรก็ตามเครื่องปรับอากาศเริ่มกลับมาขายดีนะครับพวกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เติบโตได้ต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาเหมือนบางสินค้านะครับแต่มีบางประเทศนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง EU เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เขาติดลบมาหลายเดือนติดต่อเนื่องกันมาก10กว่าเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าพอมามกราคมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบที่บวกเพิ่มขึ้นมาอีก 46% อันนี้น่าจะไปสอดคล้องกับที่เขาล็อกดาวน์รอบด้วยนะครับมันการล็อกดาวน์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีผลทำให้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่บ้านเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ผมถึงผลิตภัณฑ์ยางอันนี้คงมีที่ไป EU เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยางตัวใหญ่ๆอยู่2รายการก็นอกจากที่จะเป็นถุงมือทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของยางล้อรถยนต์ด้วยนะครับจริงๆการกลับมาของเศรษฐกิจเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยจากที่สินค้าคงทนหลายๆอย่างรวมถึงรถยนต์ด้วยเนี่ยเหมือนกับชะลอการขายไประยะหนึ่งแต่พอมาไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วกับต้นปีของปีนี้เนี่ยนะครับมันมีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่ามันกลับมาเพราะว่ายางล้อรถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของรถยนต์ถ้ามันขาดไปมันก็เป็นรถยนต์ไม่ได้นะครับทั้งยุโรปนะคุณเพียพัฒน์มันมีอยู่เดือนหนึ่งที่มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นก็คือว่าปกติยางล้อรถยนต์เนี่ยถ้าส่งไปเนี่ยมักจะส่งทางเรือฮะเพราะว่าต้นทุนสูงที่สุดละแต่ด้วยความที่รถยนต์เขาพร้อมหมดแล้วอ่ะขาดแค่ล้ออย่างเดียวนะครับทำยังไงครับก็ต้องส่งไปทางเครื่องบินนะครับซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าแต่ก็อันนี้เป็นภาพที่
ทำให้เห็นว่าเวลาเศรษฐกิจมันกลับมาถ้าการเตรียมพร้อมของวัตถุดิบของชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยไม่สอดคล้องกันไม่สัมพันธ์กันมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับมีครบเกือบทุกอย่างแล้วขาดอยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มที่จะพลิกฟื้นกลับมาครับคุณพิพัฒน์ครับถามคุณพิสิทธิ์อย่างนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็เดือนเมษายนเนี่ยในวงการผู้ส่งออกวงการอุตสาหกรรมเนี่ยเราคุยกันบ้างไหมครับว่าเราคาดการณ์ยังไงบ้างว่าโควิดกับประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันยังไงต่อไปแต่นี้ไปแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของเรามันจะเป็นยังไงต่อคุณพิพัฒน์ครับก็อันนี้ถือว่าเรามีประสบการณ์พอสมควรนะครับอันนี้เป็นรอบที่3แต่ว่ารอบนี้เองเป็นรอบที่เอาว่าไม่ว่ารัฐหรือเอกชนน่ะก็จะเห็นตรงกันว่ามันไม่จำเป็นจะต้องล็อกดาวน์ทีนึงทั้งประเทศเหมือนกับ2ครั้งที่ผ่านมาที่ไม่ต้องทำอะไรกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่จะต้องมาเยียวยาในการที่ล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องมาคู่กันนะครับคุณเพียรพัฒน์สมมติว่าครั้งนี้จะล็อกดาวน์เหมือนเดิมนะครับต้องเตรียมเงินอีกเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามีใครคำนวณไว้ไหมนะครับเพราะว่าจะมีคนที่ต้องตกงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยคราวนี้เนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามที่จะมองคู่ๆกันไปนะครับล็อกดาวน์เรียกว่าpartial lockdown ล็อกดาวน์บางส่วนที่มันเกิดวิกฤตจริงๆส่วนที่คุมไม่อยู่จริงๆคุมไม่ได้จริงๆเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันต้นรายการคุณพิพัฒน์ครับว่าที่ประชาชนเราเนี่ยครั้งนี้จริงๆบอกว่าต้องมีความตระหนักแล้วก็ตระหนกกันมากพอสมควรเพราะตัวเลขมันพุ่งน่ากลัวมากนะครับเพราะนั้นเรื่องของ work from home เนี่ยผมเชื่อว่าแค่เป็นมาตรการที่รัฐขอความร่วมมือปุ๊บเนี่ยเอกชนเนี่ยยินดีพร้อมจะทำปฏิบัติตามทันทีแล้วก็ถึงแม้ยังไม่ทันบอกนะมีหลายองค์กรที่ก็เริ่มใช้วิธีนี้กันแล้วรวมถึงภาครัฐเองที่จะต้องเร่งเอานโยบายของตัวเองที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับการทำงานแบบดิจิตอลนะครับการบริการประชาชนทั้งหลายที่ไม่ต้องมาเบียดเสียดไม่ต้องมายืนคอยคิวมาอะไรกันเนี่ยใช้เทคโนโลยีตัวนี้มาช่วยนะครับผมเชื่อว่าเราจะไปได้เศรษฐกิจก็ยังไปได้รวมถึงวิธีการป้องกันก็ยังไปได้เพราะว่าลดการสัมผัสกันเยอะมากนะครับและรวมถึงที่ดีสุดคือมันช่วยลดต้นทุนด้วยครับครับอันนี้สำคัญนะครับซึ่งแปลว่าคุณวิสิทธิ์พอจะมองแนวโน้มออกใช่ไหมครับว่าเราจะหยิบวิกฤตตรงนี้ให้กลายมาเป็นโอกาสได้ยังไงคุณวิสิทธิ์เนี่ยแหละครับพอวิกฤตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะตระหนกแล้วก็ตระหนักนะครับเอาว่าบางส่วนก็ล็อกดาวน์ตัวเองครับไม่ต้องมีใครมาสั่งนะครับไม่ไปไหนนะครับส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกอันนึงที่เร็วๆก็คือของทางภาครัฐเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เขาเตรียมไว้แล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมปฏิบัติอาจจะยังไม่ได้ออกกฎระเบียบเล็กน้อยออกมาเพื่อที่จะสามารถบังคับให้ปฏิบัติได้นะครับน่าจะเป็นเวลานี้แหละที่เขาจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ละก็ครับก็จะต้องทำตอนนี้ซะเลยนะครับก็ใช้วิกฤตตัวนี้แหละเป็นตัวที่บอกทั้งภาครัฐด้วยกันเองและบอกทั้งประชาชนและภาคเอกชนว่าเราต้องทำแล้วนะการใช้ดิจิตอลมาช่วยเนี่ยที่จะต้องยอมรับกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เรื่องของเอกสารบางอย่างเนี่ยมันยังมีเรื่องถกเถียงกันอยู่ว่าเอ้ยมันใช้อย่างนี้แล้วไม่ต้องมาเอาตัวจริงให้เห็นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันแม้กระทั่งในกรอบอาเซียนก็เริ่มยอมรับกันเองนะครับเวลาส่งสินค้าไปในกรอบอาเซียนที่จะออก CO เนี่ยนะครับก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มได้แล้วนะครับเพราะนั้นสถานการณ์แบบนี้ที่มีวิกฤตเนี่ยโอกาสในตัวมันก็มีอยู่เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการยอมรับที่ง่ายขึ้นครับคุณพิรพัฒน์ครับเอาละครับไหนๆก็คุยกับคุณวิสิทธ์แล้วเนี่ยในนามของหอการค้าไทยกันแล้วกันเนี่ยคุณวิสิทธ์มีอะไรจะฝากถึงคนไทยในขณะนี้ไหมครับช่วงนี้ครับครับก็ตอนนี้คงต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังนี่ความหมายตอนนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเราไปอยู่ตรงไหนจุดไหนของประเทศจะมีใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อตรงไหนเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับเราต้องประเมินว่าทุกที่คือความเสี่ยงเราจะไปไหนก็ตามการที่เราป้องกันตัวเองได้นั่นคือเราป้องกันประเทศไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราลดปัญหาจากตัวเราเองไปสู่คนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากให้กำลังใจกันแล้วนะครับก็คงจะให้ความหวังกันด้วยในเรื่องของก
การกลับมาของเศรษฐกิจพร้อมๆกับการที่เราดูแลเรื่องการปิดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของโรคได้ด้วยตัวเราเองเป็นพื้นฐานที่สุดเลยนะครับดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองก่อนนะครับใครจะออกไปไหนใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับก็พยายามทำกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับคนจำนวนมากนะครับรวมถึงออกกำลังกายทานอาหารที่ดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับคุณวิสิตครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิสิตลิ้มลือชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยท่านผู้ฟังครับก็คุยกันเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจไทยพอจะมีความหวังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งเดียวคือว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังเองไม่ว่าผมเองก็ตามใครก็ตามเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับตรงนี้รณรงค์ใส่หน้ากากนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนดีกว่านะฮะจะได้ช่วยกันหยุดยั้งเชื้อโควิด-19ได้นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับใครที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระต้องฟังเพราะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณรัฐพงศ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับเรื่องของการวางแผนเกษียณอย่างไรสำหรับชาวฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่มีอาชีพอิสระนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนโรงเรียนและก็นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการออมในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2564นะครับโดยโครงการนี้จะมีรางวัล นะครับสำหรับนักเรียนที่มีวินัยในการออมดีเด่นเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลส่งคำตอบมานะครับ SMS 422175 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ